ให้น้องเอกเลยค่ะครับเดี๋ยวครับสักครู่นะฮะครับเริ่มแรกที่จะถามทุกคนก่อนนะครับว่าได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับชัดเจนไหมชัดเจนชัดเจนนะครับนะครับชัดเจนคนหนึ่งให้ด้วยเนาะนะครับเผื่อบางคนชัดเจนค่ะโอเคครับวันนี้นะครับก็จะเป็นการติวสอบนะครับคอร์สเราก็2วีคนะครับ2วีคก็ไม่ได้แบบ7วันเต็มนะครับก็จะเป็นอาทิตย์ละ5วันนะครับอาทิตย์ละ5วันก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับก็คือพยายามจะจัดหัวข้อบางหัวข้อไปนะครับก็คือหัวข้อที่มันเป็นจิบจิบย่อยๆออกนะครับมันจะเป็นหัวข้อที่มันมีบางครั้งบางทีเจอนานๆทีเจอเราก็จะตัดตรงนั้นออกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นสรุปที่แบบถ้านะครับทุกคนเรียนตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่10นะครับเราจะได้แบบเต็มๆไปเลยนะครับก็คือว่าจะได้เนื้อหาไปค่อนข้างเต็มใช้ในการสอบได้แน่นอนนะครับใช้ในการสอบได้แน่นอนเนาะว่าจะครบหมดในวันนี้นะครับก็นะครับผมนะฮะอาจารย์เอกนะครับเป็นโดเทรนเนอร์แมนนะครับคนเองก็อาจจะพอเห็นคลิปผ่านๆตามาบ้างนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังสอบอยู่หรือคนที่เคยสอบผ่านมาแล้วก็จะเห็นมาแล้วครับว่าเคยดูเคยอะไรมาแล้วนะฮะเพราะวันนี้คอร์สแรกนะครับผมจะเป็นคนที่ชอบเอาเนื้อหาตัวนี้มาสอนเป็นเรื่องแรกๆเพราะว่ามองว่าเนื้อหาตัวนี้เป็นตำนานนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนชอบบอกว่ามันยากที่สุดนะครับชอบบอกว่ามันยากที่สุดในบรรดาเนื้อหาทั้งหมดก็คือประกันภัยทางทะเลและการขนส่งนะครับพยายามตัดไปหลายๆอันแล้วนะก็เหลืออยู่มาแล้ว90สไลด์นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไปไวนิดนึงนะครับเพื่อให้ครบตรงนี้จริงๆก็จะต่อเป็นพาร์ทแรกครับแล้วก็พาร์ท2อาจจะไปแตะๆนิดนึงของวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะนะครับว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับโอเคไปดูกันนะฮะในส่วนของตัวประกันภัยทางทะเลและการขนส่งนะครับจริงๆถามว่าความยากมันคือเป็นภาษาอังกฤษแต่มันเทคนิคมีเทคนิคในการทำนะครับเราแบ่งในส่วนของตัวประกันภัยทางทะเลและการขนส่งเนี่ยเป็น2หมวดนะครับเป็น2หมวดที่เราจะต้องทราบนะครับเราจะต้องทราบเนาะจะผมนะครับโอเคไหมจะมี2หมวดที่เราจะต้องทราบนะครับก็คือเป็นในส่วนของคุ้มครองนะครับตัวเรือนะครับเนี่ยตัวเรือเลยเนาะแล้วก็คุ้มครองในส่วนของการขนส่งนะครับแบ่งเป็นตามนี้นะนะครับสักครู่เนาะไม่ไปเลยโอเคนะครับแบ่งเป็น2อันนะนะครับเห็นไหมค่าตัวเรือเราก็จะมี2อย่างแยกนะครับเป็นตัวเรือเองก็คือฮูนนะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องจักรหรือสิ่งที่ติดตั้งตึงตามาก็จะคุ้มครองไปด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นการขนส่งก็จะมี2อันนะฮะก็คือคุ้มครองในส่วนของตัวขนส่งเองแล้วก็การคุ้มครองในลักษณะของการคุ้มครองของสินค้านะครับหรือเรียกว่า import term นะเดี๋ยวจะเรียนไปเรื่อยๆเนาะนะเพราะฉะนั้นในการขนส่งนะครับประกันตรงนี้จะแบ่งเป็น2แบบนะฮะ3รูปแบบนะที่เราจะเรียนกันคือ1การประกันขนส่งสินค้านะครับเราจะมีแบบ sea form sea fight นะครับ sea fight ก็คือเป็นซีกับทะเลแหละนะครับ sea fight ก็แปลว่าการขนส่งสินค้าทางทะเลแล้วก็ air fight นะครับก็การขนส่งสินค้าทางเครื่องบินนะครับแล้วก็ style เลยคือpost นะครับก็คือเป็นการขนส่งสินค้าที่จริงๆเราใช้กันอยู่แล้วนะฮะคือว่าการขนส่งสินค้าในรูปแบบของพัสดุนะครับ inland อะไรพวกนี้จะเป็นลักษณะนั้นนะครับส่วนการขนส่งในประเทศหรือ inland เนี่ยนะครับเป็นการประกันที่ประกันภัยนะครับความรับผิดของผู้ขนส่งนะก็มีนะครับเนาะจะเป็นอินแลนด์นะครับ แล้วก็สุดท้ายในการประกันตัวเรือนะครับเพราะจะมี3เรื่องที่เราเรียนนะครับแต่หลักๆเลยเราจะเรียนตัวนี้นะครับก็คือซีไฟท์นะครับการขนส่งสินค้าทางเรือนะครับส่วนถ้าเป็นการแอร์ไฟท์นะครับเราจะแตะมานิดนึงให้รู้แค่ว่ามันคุ้มครองกี่วันนะครับส่วนตัวนี้เราจะไม่ได้พูดถึงนะครับแค่รู้เฉยๆว่ามี3อย่างนี้ถ้าโจทย์เขาถามประมาณว่าเอ๊ะการขนส่งแบบไหนดีที่สุดนะครับไม่มีตัวดีที่สุดนะครับแต่ต้องบอกว่าการขนส่งแบบบางทีก็ใช้คำผสมผสานนะครับบางทีก็ใช้คำว่าเป็นการขนส่งแบบรวมนะฮะหรือคละแบบอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เรียกคำว่าผสมผสานนะครับคืออาจจะเป็นซีไฟด้วยก็ได้แอร์ไฟด้วยก็ได้นะครับขึ้นอยู่ความสะดวกของแต่ละครั้งเนาะแต่ละครั้งนะครับนะครับในการขนส่งนะฮะต่อไปเรามาดูลักษณะเฉพาะดีกว่านะครับลักษณะเฉพาะแน่นอนนะครับประกันภัยทางทะเลและการขนส่งนี่นะครับเราจะนะครับ
เราจะใช้ภาษาก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษเลยนะเป็นหลักเพราะฉะนั้นมันก็จะยากตรงนี้แหละเพราะเราก็จะเอ้ยไม่เข้าใจภาษาอังกฤษบางคนก็แบบมันยุ่งยากจังเลยนะครับโอเคต่อมานะครับอันสําคัญเลยนะถ้าเขาถามว่าส่วนนี้การดูส่วนได้เสียเนี่ยจําเป็นต้องมีไหมประกันภัยทางทะเลและการขนส่งนะครับไม่จําเป็นต้องมีส่วนได้เสียณวันทําประกันนะครับแต่ส่วนได้เสียจะต้องมีณวันเกิดเหตุนะครับถึงจะสามารถคุ้มครองได้โอเคไหมครับส่วนได้เสียไม่จําเป็นต้องมีวันทําประกันนะครับแต่ตอนเกิดเหตุต้องมีส่วนได้เสียพูดง่ายๆคือตอนที่เราสั่งสินค้าเราทําประกันสินค้าครับสินค้ามันยังอยู่กับคนขายมันยังไม่เป็นของเราเลยยังไม่มีส่วนได้เสียในสินค้าตัวนั้นถูกไหมครับแต่เราต้องทําไว้ก่อนแต่สําคัญเลยประกันมันจะคุ้มครองคือส่วนได้เสียณตอนเกิดเหตุนะครับมันจะต้องเป็นของผู้ประกันคนนั้นถึงจะได้รับความคุ้มครองสมมุติถ้ามีการเปลี่ยนผู้ขายหรือเปลี่ยนผู้ซื้อไปแล้วสมมติเปลี่ยนผู้ซื้อใช่ไหมครับแล้วโอนสินค้าให้คนอื่นแต่ประกันไม่ได้แก้ไขปรากฏว่ากรมธรรม์มันอยู่กับเราฮะชื่อมันยังเป็นของเราอยู่ณตอนเกิดเหตุชื่อมันยังเป็นของเรานะครับแต่เจ้าของสินค้าอีกคนนึงแบบนี้ประกันคุ้มครองไหมฮะคิดว่าประกันคุ้มครองไหมใครคิดว่าคุ้มครองกดหนึ่งใครคิดว่าไม่คุ้มครองกดศูนย์ครับตอนเกิดเหตุนะผู้ประกันเป็นผมแต่ว่าคนที่มีส่วนได้เสียของสินค้าจริงๆอ่ะเป็นอีกคนนึงแต่ผู้ประกันผมอยู่นะคำถามคือประกันเขาจะจ่ายผมไหมใครคิดว่าจ่ายคนหนึ่งไม่จ่ายกดศูนย์นะครับเนาะโอเคง่ายๆนะครับไม่จ่ายนะเราไม่ได้จ่ายนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีส่วนได้เสียณตอนเกิดเหตุโอเคไหมเพราะเกิดเหตุสินค้าผมโอนให้เป็นของคนอื่นผมขายต่อให้เป็นของอื่นไปแล้วแสดงว่าผมไม่ได้มีส่วนได้เสียของสินค้าณตอนเกิดเหตุโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นจำไว้นะครับประกันขนส่งสินค้าทางทะเลจะดูส่วนได้เสียณตอนเกิดเหตุเท่านั้นไม่ได้ดูตอนทำสัญญาเหมือนประกันตัวอื่นเนาะนะครับอันนี้ก็ต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับโอเคไปต่อนะฮะการโอนสิทธิ์นะครับสามารถโอนได้แบบอิสระเลยเนาะอยากโอนให้ใครก็โอนนะครับไม่ว่ากันนะฮะอยากโอนให้ใครก็โอนไม่ว่ากันโอนได้เลยนะตามสบายนะครับโอนมือเขียนมือได้เต็มที่นะครับการกำหนดเบี้ยนะครับก็จะกำหนดพิกัดอยู่ 0.10% นะครับไปจนถึง 15% นะครับโอเคไหมไปจนถึง 15% นะฮะแล้วก็หน่วยงานรับที่จะเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีธนาคารกรมศุลกากรสายเดินเรือ3อย่างนี้นะครับถ้าเขาถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาถามว่าหน่วยงานใดไม่เกี่ยวข้องให้หาคำตอบคือกรมสรรพากรนะฮะเพราะสรรพากรดูภาษีเขาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการขนส่งนะครับโอเคไหมศุลกากรเนี่ยใช่ครับสินค้าเข้าของผ่านศุลกากรแต่สรรพากรไม่เกี่ยวนะครับโอเคไหมถ้าเขาถามเรื่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานใดไม่เกี่ยวข้องให้เรียกในส่วนของกรมสรรพากรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะพิเศษเนาะต่อมาครับการประกันเรือนะครับถ้าจะให้พูดคร่าวๆเนาะมันเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษจริงๆถามว่าการประกันการขนส่งมีมาตั้งแต่ยุคนานกว่านั้นนะครับกรีกโรมันซะด้วยซ้ำเนาะก็ใช้คำพูดกันแต่ผมสรุปง่ายเนาะก็คือว่าถ้าเราตัดแบบที่เป็นคำว่าประกันในรูปแบบปัจจุบันจริงๆนะครับที่เป็นประกันจริงๆมันเริ่มขึ้นในสมัยนะครับก็คือยุคที่ประเทศอังกฤษนะครับมีการเดินเรือค่อนข้างเยอะนะครับก็มีร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งนะครับโดยที่มีเจ้าของร้านเนี่ยชื่อนายเอ็ดเวิร์ดลอยนะครับก็มีการคุยกันนี่แหละครับว่าเฮ้ยเดินเรือนั้นจมเรือนี้จมสินค้าเสียหายไม่เสียหายโน่นนี่นั่นเยอะเลยนะฮะเอ็ดเวิร์ดก็เลยคิดตัวลอยนี่ก็เลยมาคิดว่านะครับถ้ามันเสียหายบ้างไม่เสียหายบ้างฉันรับมาดูแลฉันเอาเงินมาก้อนนึงถ้ามันเหมือนกับเสี่ยงอ่ะคือถ้ามันเกิดเหตุฉันเอาเงินก้อนนี้ไปจ่ายแต่มันไม่น่าจะเสียหายทุกคนหรอกมั้งนะครับเอ็ดวูดลอยก็เลยบอกว่าเฮ้ยใครอ่ะอยากทำอยากให้ฉันน่ะคุ้มครองหรือดูแลในส่วนของเรือถ้าเสียหายฉันจ่ายตรงนี้ให้ฉันจ่ายแบบนี้ให้มีใครสนใจไหมถ้าสนใจมาลงชื่อไว้ด้านล่างนี้นะครับไอ้คำว่าลงชื่อหนึ่งหรือว่า underwriter นะครับก็เขียนชื่อด้านล่างก็นำมาสู่การใช้คำว่า underwriter ในการพิจารณาประกันของเราเองนะครับคือ underwriter โอเคไหมครับซึ่งบริษัทลอยนะครับก็ได้รับนะครับเขาเรียกว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับกลายเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทประกันนะครับบริษัทแรกๆแล้วก็ยังยืนยาวมาอยู่ในปัจจุบันเนี่ย300กว่าปีนะต้องบอกว่า300กว่าปีเนาะเพราะ300มานานแล้วนะครับนั่นบอกว่า300กว่าปีแล้วนะครับชื่อบริษัทคือ Lloyd of London เพราะฉะนั้นหน้าเนี้ยมันจะถามอะไรบ้าง1ได้ถามว่าประกันอะไรเป็นประกันแรกของโลกก็คือประกันทางทะเลและการขนส่งนะครับเกิดขึ้นที่ประเทศไหนประเทศอังกฤษหรือบางทีก็จะมีคำว่าสหราชอาณาจักรก็คือตัวเดียวกันนะครับเห็นไหมสหราชอาณาจักรตัวเดียวกันนะครับ
เขาจะถามว่าบริษัทไหนนะครับบริษัทไหนนะครับเป็นบริษัทที่ตั้งมาแล้วอยู่มานานคือบริษัทลอยครับลอยนะหาให้เจอนะหาในลอยให้เจอแล้วกันนะครับในข้อนี้ไม่ยากนะครับต่อมาครับลอยสักครู่เนาะรบกวนเดี๋ยวขออนุญาตปิดไมค์ก่อนนะครับทุกคนก่อนเนาะนะครับดูต่อนะครับคราวนี้มาดูเอกสารสำคัญนะครับวันนี้จะเจอบ้างนะครับให้รู้คร่าวๆแล้วกันเนาะนะครับเอกสารสำคัญนะครับมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับใบกำกับภาษีหรืออินวอยซ์นะครับถ้าจะให้ผมเปรียบเทียบอินวอยซ์ก็จะคือใบเสร็จนะครับแล้วจะมีใบตราสินค้าตั๋วแลกเงินนะครับ letter of credit แล้วก็กรมธรรม์ประกันขนส่งสินค้าทางทะเลนะครับอ่ะมารู้จักกี่ตัวอินวอยซ์คืออะไรครับอินวอยซ์คือเป็นเอกสารที่คนขายออกให้ผู้ซื้อนะครับเพื่อแสดงว่าฉันขายอะไรให้เธอบ้างปริมาณเท่าไหร่คุณภาพเท่าไหร่นะครับให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับอินวอยซ์ก็จะเหมือนใบเสร็จที่เราได้จากเซเว่นนะครับบางทีบางคนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินกฎหนึ่งนะว่าเวลาที่ใบเสร็จมันคือเขาออกใบเสร็จผิดหรือคิดของให้เราผิดเขาจะต้องมาแก้เขาจะเรียกผู้จัดการนะครับผู้จัดการหรือว่าในส่วนของผู้จัดการหรือว่าในส่วนของรองผู้จัดการเข้ามาแก้ไขนะครับแล้วก็ใช้คำว่าพี่วอยนะครับวอยก็มาจากคำว่าอินวอยนะครับก็คือการแก้วอยแก้วอยคือแก้ใบแก้อินวอยหรือคือแก้ใบเสร็จนั่นเองนะครับเห็นไหมนะครับออกมาครับโอเคมีใครเขียนขีดเขียนให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนนะครับใครที่เขียนอยู่เดี๋ยวลบหรือยังฮะลบไปเนาะโอเคนะครับต่อมาครับคราวนี้มาดูนะครับใบตราสินค้านะครับตัวนี้จะเป็น letter of นะครับไม่ใช่ letter of bill of lading นะครับตัวนี้แหละสำคัญครับเพราะตัวนี้บอกอะไรครับตัวนี้เป็นหลักฐานนะครับที่บริษัทเรือมีให้กับผู้ขนส่งนะครับเป็นตัวที่จะบอกเลยครับว่า bill of lading ก็คือ lading คือของที่วางอยู่นั่นหมายความว่าของที่จะคุ้มครองจริงก็คือของที่อยู่ใน bill of lading นะครับเพราะว่ามันมีการขนส่งจริงคือถ้าถามกลับไปย้อนกลับไปว่า invoice คือใบเสร็จคือใบเสร็จบางทีเราสั่งของไปหมื่นชิ้นอาจจะมาส่งมาไม่ถึงหมื่นชิ้นล็อตแรกก็จะส่งมาแค่พันชิ้นหรือ 2,000 3,000 5,000 ชิ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาคุ้มครองหลักๆเขาจะดูนะครับว่า bill of loading จริงๆเนี่ยนะครับเราอ่ะมีสินค้าที่ขนส่งจริงๆเท่าไหร่เพราะบริษัทเรือเขาจะออกให้นะครับกับผู้ขนส่งว่าผู้ขนส่งเนี่ยขนส่งไปกี่ชิ้นเป็นอะไรบ้างนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้น bill of loading จึงเป็นตัวแปรที่สำคัญนะครับในการพิจารณานะฮะก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นใบรับสินค้านะครับเพื่อขนส่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาดูจะเปรียบเทียบกันว่าเอ๊ะสิ่งที่ขนส่งกับสิ่งที่ซื้อตรงกันไหมนะครับแต่เวลาเคลมก็เคลมตามสิ่งที่ขนส่งคือตาม bill of loading นะครับไม่ใช่ว่าขนส่งสินค้ามา bill of loading มีแค่ 5,000 เราจะไปเคลมเครื่องหมื่นหนึ่งไม่ใช่นะไม่ว่าบินกูจ่อมาหมื่นหนึ่งก็ตามเขาจะดู bill of loading ครับแต่แน่นอนก่อนที่จะมาเคลมให้คุณก็ต้องดูว่าคุณสั่งสินค้าที่อยู่ใน bill of loading ถูกต้องไหมนะครับถ้าถูกต้องก็เคลมได้นะต่อมาครับตั๋วแลกเงินเนี่ยเราจะได้ยินมากๆเลยในหนังจีนนะครับโดยเฉพาะหนังจีนกำลังภายในนะครับโอเคไหมโดยเฉพาะในส่วนของหนังจีนกำลังภายในนะครับก็คือตั๋วแลกเงินตั๋วแลกเงินนะเอาตั๋วไปแลกเงินให้หน่อยนะครับเราจะเห็นค่อนข้างบ่อยนะครับเราจะเห็นค่อนข้างบ่อยเนาะนะครับโอเคเนาะคู่นะครับแป๊บนึงครับปึ๊บนะครับเราเห็นค่อนข้างบ่อยเลยนะครับไอ้ตั๋วแลกเงินใครครับตั๋วแลกเงินก็เป็นเอกสารนะครับหรือเป็นกระดาษนี่แหละที่สั่งจ่ายที่จะบอกว่าคุณจะต้องเอาเงินให้ใครนะครับหรือจะต้องเอาเงินรูปแบบไหนนะครับพูดง่ายคือเป็นเอกสารนะครับที่จะให้เห็นนะครับในส่วนของว่าใครคุณต้องจ่ายเงินให้ใครหรือถ้าสมมติว่าคุณสมมติจ่ายเงินให้ผมบอกว่าจ่ายเงินให้ผมแต่ผมไม่รับเงินโอนผมขอเป็นเช็คคุณก็ต้องจ่ายเป็นเช็คให้ผมโอเคไหมครับให้จ่ายเงินให้กับคนที่อยู่ชื่อที่อยู่ใน bill of exchange นะครับหรือว่าตั๋วแลกเงินหรือทำตามคนที่อยู่ในชื่อนั้นอยากจะได้แบบไหนก็แล้วแต่เขาโอเคไหมนะครับเป็นอย่างนั้นนะบินตั๋วแลกเงินก็คือเอามาแลกกันนะครับทำตามคำสั่งคนที่อยู่ในชื่อนะฮะต่อมาครับ
Letter of credit นะครับจำไว้ข้อนี้ง่ายมากครับเวลาที่เราคิดถึงคำว่า letter of credit เราคิดถึงอะไรนะครับให้หาคำว่าเนี่ยเครดิตเราคิดถึงอะไรไหนใครลองพิมพ์ตอบประจำนี่ครับเวลาเราพูดถึงเครดิตเราคิดถึงอะไรครับเราคิดถึงอะไรเนี่ยมีอยู่สองอย่างผมคิดว่าคุณก็จะบอกคิดถึงบัตรใช่ไหมครับเป็นบัตรใช่ไหมเป็นบัตรเครดิตใช่ไหมครับแน่นอนนะเวลาเราพูดถึงบัตรเครดิตมันก็จะต้องมีหน่วยงานหนึ่งเรียกว่าธนาคารครับก็คือเป็นเอกสารของธนาคารของผู้ซื้อออกให้กับธนาคารของผู้ขายนะครับโอเคไหมนะฮะเช่นกอเนี่ยอยากซื้อเครื่องถ่ายเอกสารนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับในกอก็ไปติดต่อกับธนาคารเอนะจากนั้นธนาคารเอเนี่ยแน่นอนทำไมต้องไปติดต่อธนาคารทำไมไม่ซื้อเลยคือเข้าใจไหมฮะการขนส่งสินค้าทางทะเลส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งที่เป็นล็อตใหญ่ๆนะฮะมันก็จะเป็นล็อตใหญ่ๆถูกไหมพอเป็นล็อตใหญ่ๆปั๊บนี่นะครับจะต้องบอกก่อนว่าเราไปสมมุติผมกิ้งกลางไปหาบริษัทญี่ปุ่นผมบริษัทอนุวัฒน์จำกัดมหาชนอย่างนี้นะจะโทรไปญี่ปุ่นบอกไม่รู้จักโอเคผมก็ต้องผ่านธนาคารครับอาจจะธนาคารกรุงศรีธนาคารกรุงไทยกสิกรที่ผมดิวอยู่ให้ธนาคารกรุงพวกนี้โทรไปธนาคารปลายทางคือธนาคารที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วบอกว่าเฮ้ยยูไอมีลูกค้าไออ่ะจะซื้อสินค้าจากประเทศอยู่นะครับไอการันตีว่าเขามีตัวตนจริงเขามีเงินจริงนะครับแล้วธนาคารก็จะเป็นครับโอนตัวเนี้ยเป็น letter of credit นะครับส่งไปให้กับธนาคารของผู้ขายแล้วผู้ขายก็จะส่งสินค้ากลับมาโดยที่บริษัทตัวธนาคารก็จะรับบริษัทประกันไปเห็นไหมครับมาดูวิธีง่ายนะอันดับแรกนะครับผู้ซื้อสินค้าขอเปิดLC นะครับหรือ Letter of Credit ก็คือเอกสารทางการเงินกับธนาคารนะครับก็เป็นธนาคารของผู้ซื้อออกให้แก่ผู้ขายนะครับนะแบบนี้นะธนาคารก็จะจ่ายเงินสินค้าให้กับผู้ขายนะครับผู้ขายก็นำหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์นะครับที่แสดงว่าได้ตกลงซื้อขายกับผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นผู้ขายก็นำขนส่งสินค้าลงเรือได้เลยครับนะแล้วก็รับเงินจากตัว Letter of Credit ไปนะครับโอเคไหมต่อมาครับธนาคารเป็นผู้สำรองเงินทุนครับนะฮะก็จ่ายไปก่อนโดยที่ธนาคารจะมีในส่วนของประกันภัยที่ทำประกันการขนส่งเป็นหลักประกันครับหลังจากนั้นนะครับธนาคารก็จะส่งนะครับเอกสารนะแสดงกรรมสิทธิ์ต่างๆนะครับผ่านธนาคารตัวแทนปลายทางเพื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้านะครับโอเคเห็นไหมครับจากนั้นก็รับสินค้าครับหรือถ้ามันมีความเสียหายก็เรียกสินใหม่แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเนาะครับเอาง่ายสรุปนะครับก็คือว่าอันดับแรกเราไปติดต่อธนาคารออก letter of credit นะครับส่งให้กับธนาคารผู้ขายจากนั้นธนาคารผู้ขายก็จะเอาเงินให้กับผู้ขายนะครับผู้ขายก็จะต้องแสดงเอกสารว่าสั่งสินค้าอะไรตกลงสินค้าอะไรกันเท่าไหร่นะฮะจากนั้นก็เอาสินค้าลงเรือเลยโดยที่ผู้ขายนำเงินนะครับตัวนี้ของ LC letter of credit เนี่ยไปขึ้นเงินนะครับแล้วก็แสดงหลักฐานนะครับว่ามีประกันภัยขึ้นมานะครับธนาคารก็จะสำรองเงินจ่ายก่อนโดยมีประกันภัยเป็นเงินค้ำประกันนะฮะคือถ้าของมาถึงปั๊บธนาคารก็จะเอาของลูกค้าก็เอาของไปเงินจ่ายมาหรือถ้าเกิดความเสียหายธนาคารก็จะเรียกสินใหม่กับตัวบริษัทประกันนะครับหรือจริงแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าทำเองก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่ธนาคารจะทำให้เนาะต่อมาครับรูปแบบการขนส่งที่นิยมเนี่ยนี่ผมพูดไปแล้วครับการขนส่งที่นิยมเนี่ยก็จะเลือกว่ามันจะไม่มีการขนส่งตัวไหนเป็นพิเศษครับให้จำเมื่อให้เลือกการขนส่งแบบผสมผสานหรือการขนส่งแบบหลายรูปแบบนะครับเพราะว่าบางทีอันนี้ก็เหมาะกับนี้อันนี้ก็เหมาะกับนี้บางทีก็ใช้ร่วมกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการขนส่งที่เหมาะสมคือการขนส่งแบบผสมผสานหรือว่าต่อเนื่องหลายรูปแบบนั่นเองนะครับอย่าเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับข้อมูลนะครับที่สำคัญเนาะนะครับที่มีก็จะมีทั้งชื่อที่อยู่ของผู้สำรวจความเสียหายณที่นี้นะครับไม่ใช่บริษัทนะที่ไปสำรวจความเสียหายนะครับจะเป็นคนที่สำรวจก็คือตัวผู้ประกันนะครับหรือว่าตัวลูกค้าเราเนี่ยนะครับจะสำรวจว่ามีความเสียหายไม่ได้เสียหายบ้างโอเคไหมยานพาหนะครับเอาเรืออะไรมานะครับเอาเรืออะไรมานะครับชื่อเมืองต้นทางปลายทางส่งจากเมืองไหนไปเมืองไหนต้องมีนะครับแต่ชื่อผู้รับประโยชน์ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะครับเหมือนกันทุกคนคือไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แบบชื่อผู้รับประโยชน์เอาความง่ายๆเนาะว่าทำไมถึงบริษัทไม่สำรวจเองนะครับลองคิดตักกะตามดูนะถ้าเราเป็นบริษัทประกันสมมติว่าของมันหล่นหรือมันเสียหายหรือมันพังอยู่ประมาณกลางมหาสมุทรการสำรวจคืออะไรครับก็ต้องไปกับ
หาเรือแล้วฮะไปลุดไปที่มหาสมุทรแล้วก็ขนนะครับซากทรัพย์หรือซากสินค้าที่มันเสียหายขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่ามันครบป่าวะคำถามครับเป็นบทเราจะลงทุนไหมฮะเอาแค่เรือไปก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วแล้วยังต้องเอาเรือกู้ใช่ไหมครับไม่รู้มันลึกเท่าไหร่อ่ะฉันจะกู้มาเช็คเนี่ยคุ้มไหมคิดว่าคุ้มไหมครับคุ้มไหมโอเคไหมครับคุ้มไหมไม่คุ้มเนาะไม่คุ้มเลยนะเพราะว่าบางทีอ่ะสินค้าเราอาจจะเฮ้ยแค่ประมาณแสนหนึ่งแต่เราเอาเรือไปเอาจ้างไปงมเนี่ยอาจจะหมดเป็นล้านนะครับเพราะฉะนั้นประกันขนส่งสินค้าทางทะเลเลยคิดง่ายๆครับแค่ว่าเอ้ยคุณโอเคเราสปีดนิดนึงเนาะโอเคครับมันก็อาจจะเป็นแค่ว่าถ้าไปแล้วคุณเช็คมาเลยคุณมีอะไรบ้างคุณมีอะไรเสียหายบ้างบอกมาเลยเพราะอะไรฮะเพราะถ้าฉันไม่สำรวจก็ขาดทุนแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรนะฮะเราไปตรวจมีไม่มีก็ได้นะไม่จำเป็นต้องมีนะครับต่อมาครับ ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลนะครับลักษณะประกันภัยนะครับเพราะต้องเป็นประกันตัวเดียวนะครับเราจะบอกทุกครั้งเนี่ยเราเรียนประกันตัวอื่นเราจะบอกว่าประกันต้องมีลายมือชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็สามารถรับประกันได้แล้วนะครับใช่ไหมตามประมวลกฎหมายอย่าลืมนะฮะว่าประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ใช้กับประกันทั่วไปแต่ถ้าเป็นประกันขนส่งสินค้าทางทะเลก็ต้องใช้กฎหมายทางทะเลนะครับเพราะถือว่าเป็นกฎหมายสากลโอเคไหมครับเพราะเป็นกฎหมายสากลปั๊บไม่ขึ้นต่อใครโดยที่มีเงื่อนไขว่าเฮ้ยกรมธรรม์อ่ะมันจะต้องลงมือลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายนะครับสัญญาถึงจะเริ่มเกิดขึ้นพูดง่ายคือถ้าเขาว่ากรมธรรม์ประกันขนส่งสินค้าทะเลต้องมีลายมือชื่อฝ่ายเดียวไหมไม่นะครับจะต้องมีทั้งสองฝ่ายคือผู้รับประกันและผู้เอาประกันนะฮะต่อมาครับมีเบี้ยเป็นค่าตอบแทนนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นสัญญาต่างตอบแทนอันนี้ทราบนะครับตามบนกฎหมายเนาะก็คือคนหนึ่งจ่ายเบี้ยคนหนึ่งคุ้มครองซึ่งความคุ้มครองอาจจะต้องอาจจะจ่ายมากกว่าเบี้ยที่จ่ายมาก็เป็นได้นะครับเพราะนั้นนะครับการชดใช้ค่าสินไหมไม่ใช่ลักษณะประกันประกันภัยนะครับเพราะมันเป็นทำสัญญานะฮะไม่ได้แบบเป็นลักษณะเพราะฉะนั้นลักษณะประกันภัยสินค้าหนึ่งนะครับลงลายมือชื่อสองฝ่ายคือผู้รับกับผู้เอาต้องลงลายมือชื่อสองฝ่ายนะครับเป็นประกันตัวเดียวที่ต้องลงลายมือชื่อสองฝ่ายนะ2มีเบี้ยประกันเป็นการตอบแทนและ3เป็นสัญญาต่างตอบแทนของผู้ประกันและผู้รับประกันนะครับโอเคปัจจัยที่มีผลต่อเบี้ยนะครับอ่ะมาดูกันเริ่มต้นที่นะครับขออนุญาตไปแบบนี้เนาะเพื่อเห็นหมดเลยแล้วกันนะครับพาหนะที่ใช้นะครับถ้าเรือเรานะครับมีอายุน้อยอายุไม่เกิน15ปีเบี้ยก็จะอยู่เรท1นะครับแต่ถ้าเรือเราเก่ามากนะครับแต่ไม่เกิน15ปีเบี้ยก็จะอยู่อีกเกรดหนึ่งเพราะว่าถ้าเรือเก่าปั๊บโอกาสที่มันจะไม่เกิดความเสียหายก็เพิ่มขึ้นเพราะงั้นก็จะเพิ่มเบี้ยเข้าไปด้วยเส้นทางครับถ้าเส้นทางมันเป็นเส้นทางที่ไปยากอาจจะมีลมพายุเยอะมีโจรสลัดเยอะนะครับตัวนี้เบี้ยก็จะสูงไปด้วยเพราะความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นลักษณะของสินค้าครับถ้าเป็นสินค้าที่แบบคงทนนะครับอึดถึกทนพวกนี้นะครับไม่มีปัญหาฮะมันก็จะแบบถูกหน่อยนะครับเบี้ยถูกแต่ถ้าเป็นสินค้าที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเช่นโดนน้ำไม่ได้เลยโดนไอ้น้ำก็ยังไม่ได้สินค้าพวกนี้นะครับเวลารับประกันก็จะแพงหน่อยนะฮะโอเคไหมการบรรจุหีบห่อนะครับถ้าบรรจุหีบห่อดีนะครับใส่ทั้งตัวไม้พาเลทเป็นกล่องเป็นอะไรชั้นดีเลยนะครับความเสี่ยงสูงความเสี่ยงมันน้อยเบี้ยก็จะถูกแต่ถ้าแบบเฮ้ยวางมันไว้นะครับมันก็ทำให้เบี้ยแพงถ้าเทียบกันนะนะฮะต่อมาเงื่อนไขความคุ้มครองครับยิ่งถ้าคุณได้คุ้มครองมันสูงคุ้มครองหลากหลายเบี้ยก็จะแพงไปด้วยนั่นเองนะฮะประวัติของผู้ประกันตัวนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาดูเขาจะดูประวัติของเรือนะครับว่าเออมีประวัติยังไงล่มบ่อยไหมสินค้าพังบ่อยไหมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปัจจัยในการกำหนดเบี้ยครับถ้ามีเคยมีการเคลมสูงเฮ้ยเขาก็อาจจะกำหนดเบี้ยแบบนึงนะครับง่ายๆเลยเนาะความเสี่ยงภัยจากการขนส่งสินค้าทางทะเลครับจริงๆมีหลากหลายมากเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟไหม้นะครับการระเบิดนะครับเรือโดนพายุเรือเกยตื้นเรือชนกันนะครับเรือจมนะครับสินค้าถูกปล้นที่นะฮะแล้วก็สินค้าจะโดนน้ำฝนโดนน้ำทะเลขวานไปขึ้นกันนะเป็นน้ำทะเลนะฮะสินค้านะครับเสียหายโยนลงทะเลหรือการกระแทกนะครับโอเคคราวนี้ต่อมานะครับอินเข้าสู่อินโฟเทอมนะครับตัวนี้ออกบ่อยเนาะนะครับ
ข้อกำหนดนะครับมีการส่งมอบสินค้าหรือเราเรียกว่า in quo term นะครับเวลาเราเจอคำว่า in quo term นะครับคือถ้าอ่านตามตัวจริงมันว่าการกำหนดหน้าที่ของสองฝ่ายนะครับก็คือผู้ซื้อผู้ขายนะครับแต่วิธีการง่ายเลยคือถ้าเราเจอโจทย์นะฮะคำว่า in quo term คืออะไรนะครับให้หาคำว่าค่าใช้จ่ายในการเสี่ยงภัยคือหาแค่คำว่าค่าใช้จ่ายครับมันจะมีข้อเดียวที่มีคำว่าค่าใช้จ่ายให้เลือกข้อนั้นไปเลยนะครับก็ถ้าเต็มก็ค่าใช้จ่ายและการเสี่ยงภัยนะฮะโดยที่เป็นการรับกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะฮะว่าใครจะต้องจ่ายค่าขนส่งใครจะต้องจ่ายค่าระวางเรือใครจะต้องจ่ายนะครับใครจะต้องทำประกันนะฮะเป็นหน้าที่ของใครใครเป็นมันๆนะครับเอาง่ายแค่ว่าหาเวลาที่เขาถามมาอินโคคืออินคัมครับอินคัมคือรายได้เมื่อมีรายได้ต้องมีรายจ่ายครับโอเคไหมอินคัมอินคัมคือรายได้เมื่อมีรายได้ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับโอเคเนาะไปต่อนะฮะตัวอินโคเทอร์เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ4นะครับ4ฟังก์ชันนะครับ4แบบนะครับก็คือมี Xworks นะครับ FOB นะฮะแล้วก็ CNF นะครับ CNF CFR นะครับตัวเดียวกันนะแล้วก็ CIF นะครับมาทำความรู้จักกันทีละตัวกันดีกว่านะครับX-Work นะครับ X-Work เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่ผู้ขายเนี่ยนะครับไม่ทำอะไรเลยนะครับก็คือเอาสินค้ามาวางไว้ณจุดนะครับหน้าโกดังแค่นั้นเองนะครับโอเคไหมหน้าโกดังส่วนที่เหลือผู้ซื้อทำทั้งหมดนะฮะตั้งแต่รับสินค้าจากหน้าโกดังนะครับจ่ายค่าขนส่งนะครับจากหน้าโกดังมาท่าเรือจ่ายค่าขนส่งทางเรือนะครับเพราะฉะนั้นวิธีทริคในการทำนะครับ X-Work นะครับมันก็จะเหมือนกับคำว่า exit นะครับ exit คืออะไรครับเวลาเราเจอในโรงแรม exit ก็คือทางออกครับทางออกออกไปไหนล่ะออกไปข้างนอกครับออกไปวางไว้หน้าโกดังนั่นเองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้น Xwork เนี่ยผู้ขายสบายฮะแต่ผู้ซื้อทำเกือบทุกอย่างนะครับดูเว้นเอาของมาวางไว้หน้าโกดังโอเคไปต่อนะครับเห็นไหม Xwork เท่ากับ exit exit ทางออกทางออกคือวางไว้ที่หน้าโกดังนะครับต่อมาครับFOB free on board ครับ free on board ก็คือ free แค่บอร์ดครับบอร์ดก็คือกระดานเรืออ่ะมาดูกันครับหน้านี้ก็คือว่าผู้ขายเนี่ยครับทำอะไรที่มันเหนือกว่าหน่อยก็คือว่าโอเคงั้นเธอซื้อแบบ FOB ใช่ไหม free on board ฉันฟรีแค่บอร์ดนะฉันขนส่งให้ไปถึงท่าเรือต้นทางแต่ฉันเอาวางไว้ให้นะแต่ฉันไม่จ่ายค่าขนส่งนะเธอต้องจ่ายเองโอเคไหมถ้าโอเคแบบนี้ครับ free on board เนาะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นฟรีออนบอร์ดก็คือครับฟรีแค่ถึงบอร์ดครับก็คือถึงกระดานเรือคือผู้แรกคือเขาขนส่งให้แต่ส่งมาถึงเรือนะฮะแต่ไม่จ่ายค่าระวางเรือให้แค่นั้นนะจบเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับก็ค่าขนส่งใครจ่ายครับผู้ซื้อจ่ายโอเคไหมนะครับต่อมา CFR กับ CNF นะฮะคราวนี้เวลาที่มี C ครับจำไว้นะ C มันคือคำว่า cost ใช่ไหม cost มันเป็นค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายก็คือการขนส่งสินค้าทางทะเลครับก็คือค่าขนส่งหรือค่าเดินเรือจำไว้นะครับถ้ามี C คือมี cost คือมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนี่คือค่าเดินเรือนะครับหรือค่าขนส่งสินค้าทางเรือนะครับตัวนี้ใครรับผิดชอบครับผู้ขายครับก็ใจดีนะครับโอเคซื้อ C ใช่ไหม C ฉันต้องจ่ายค่าระวางเรือเพราะฉะนั้นถ้าจะจ่ายค่าระวางเรือโอเคฉันก็ขนสินค้าออกจากโกดังบึ๊บๆไปครับไปยังท่าเรือต้นทางครับเอาของลงให้เป็นฟรีออนบอร์ดนะครับแต่ล้ำกว่าฟรีออนบอร์ดนิดนึงก็เลยว่าโอเคฉันจ่ายค่าขนส่งให้ด้วยแต่เธอต้องทำประกันนะประกันเป็นตัวสุดท้ายนะครับไทม์ไลน์จะเป็นแบบนี้นะไทม์ไลน์คือหน้าโกดังไปขนส่งไปยังท่าเรือต้นทางนะครับแล้วก็มีค่าขนส่งนะครับแล้วก็จ่ายค่าขนส่งและสุดท้ายก็คืออะไรครับทำประกันตัวนี้ยังไม่ทำประกันนะคนขายยังไม่ได้ทำประกันนะครับโอเคนะนะฮะต่อนะครับนี่ตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวสุดท้ายคือตัวนะครับย้ำนะเห็นไหมครับผมย้ำนะ C คือคอสเหมือนการลงทุนเนี่ยมีคอสเกิดขึ้นนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายค่าระวางเรือนะครับหรือเป็นค่าขนส่งทางเรือนี่แหละนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับ
ตัว I เนี่ยถ้ามี I ก็คือว่าเราต้องทำประกันดูตรงนี้นะครับนี่แหละที่ต้องทำประกัน CIF นะครับ Cost Insure นะครับ I มาจากคำว่า Insure Insure คือการประกันครับเนาะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขตัวนี้ก็จะตรงข้ามกับตัว X Work นะครับก็คือคนขายทำให้ทุกอย่างเลยตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่เอาของเนี่ยขนไปนะครับถ้าเรือต้นทางเราใส่ค่าเอาใส่เรือให้ด้วยจ่ายค่าขนส่งสินค้าทางทะเลเราเรียกว่าค่าระวังเรือให้ด้วยนะครับและยังทำประกันให้อีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ใครสบายสุดครับคนขายหรือว่าคนซื้อครับคนซื้อคนขายหรือว่าคนซื้อสบายสุดครับคนซื้อค่ะคนซื้อนะโอเคครับคนซื้อสบายสุดนะฮะไม่ต้องทำอะไรรอจ่ายค่าสินค้าอย่างเดียวนะครับจบเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้คิดว่าเงื่อนไขตัวไหนครับที่เขาชอบซื้อกันมากที่สุดนะฮะ Xwork Fion Board CNF หรือว่า CIF ครับ CIF ค่ะใช่ค่ะใช่ถูกต้องครับเพราะว่าอะไรฮะสบายคนซื้อสบายฉันจ่ายเงินแล้วก็มันจะแพงค่าขนแล้วถามว่าในสีอันนี้ค่าขนส่งเอ้ยไม่ใช่สินค้าตัวไหนแพงที่สุดครับถ้าสีเงื่อนไขเนี้ยสินค้าเงื่อนไขไหนดีCIF ค่ะเพราะเขาจะรวมค่าทุกอย่างไว้ในสินค้าอยู่แล้วนะครับโอเคไหมเปล่ารวมให้กันนะครับโอเคต่อนะฮะนี่คือรูปแบบการขนส่งเนาะมันก็จะเริ่มต้นจากผู้ขายนะครับเป็นล้อคันนี้นะฮะขับไปเรื่อยๆฮะแล้วก็ไปถึงท่าเรือปลายทางฟิออนวอร์จะถึงแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น CIF จ่ายค่าระวังเรือมาครับนะเห็นไหมครับแล้วก็ขนส่งสินค้าไปยังลูกค้านะครับต่อมาครับผมแน่นอนนะเมื่อกี้เราพอจำภาพได้ไหมเรามีใครเริ่มจำได้ 60% บ้างเมื่อกี้ใครเข้าใจเกิน 60% บ้างนะครับกดหนึ่งให้หน่อยนะครับดีไหมนะครับถ้ายังไม่เก็ตเมื่อกี้อาจจะเก็ตละแต่ว่ามันโอ้รู้สึกจำสับสนนิดนึงนะครับผมมีวิธีนะครับก็จะมีวิธีว่าเขียนตารางแบบนี้ครับหนึ่งเลยนะครับให้คุณทำตารางแบบ5คูณ5นะครับก็คือแนวตั้ง5แนวนอน5นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของมาตรฐานแบบแนวตั้งให้เขียน E F C C I นะครับตั้งขึ้นมานะลงมาเรื่อยๆนะครับจากนั้นในส่วนของด้านบนเป็นแนวนอนนะครับจะเป็นโกดังเมืองท่าต้นทางหรือคุณจะเขียนสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าสามารถจำได้ค่าระวังเรือทำประกันเรียงเป็นแนวนอนด้านบนสุดนะครับเขียนหรือจะเขียนย่อก็ได้แล้วแต่นะครับจากนั้นนะครับให้วาดนะครับถ้าเป็นตัว E ให้วาดรูปอะไรก็ได้ครับหรือกากบาทก็ได้1ช่อง F เป็นแนวนอนนะ F 2ช่อง C 3ช่องแล้วก็ CI ก็คือ4ช่องเต็มนะครับเป็นแนวนอนไปนะเงื่อนไขที่มี C นะครับผู้ขายนะครับจะต้องมีครับจะต้องจ่ายค่าระวังเรือนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูนะวิธีง่ายๆนะครับขออนุญาตเนาะตัวนี้จะไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงปึ๊บปึ๊บขออนุญาตตัดตรงนี้ก่อนเนาะลบตัวนี้เห็นว่าเราไม่ได้ใช้นะครับลืมลบตลอดเลยโอเคตัดตรงนี้นะครับเงื่อนไข E ก็คือ1ตัว1ยิ้มนะครับหรือ1กากบาทแล้วแต่เงื่อนไข F กี่อันครับ2นะเพิ่มขึ้นมันบิงโกอ่ะแล้วบรรทัดต่อมาก็3ครับแล้วบรรทัดต่อมาก็4ครับเห็นไหมตัวนี้ข้างบนผมจะเขียนเป็นโกดังคุณจะเขียนต้นทางก็ได้นะครับระวางค่าขนส่งก็ได้แล้วแต่แล้วก็ประกันก็ได้ตัวนี้นะครับเขียนสั้นๆก็ได้แล้วแต่ว่าจะให้เราจำได้นะครับให้เราพอดูได้ไม่ใช่จำได้ให้เราขยายความได้นะครับ E มันจากคำไร E มันจากคำว่า X Work นะครับ F มันจากคำว่า FOB Fion Board นะครับ C มาจากคำว่า CNF หรือ CFR นะครับตัวเดียวกันแล้วก็ CI มาจากคำว่า CIF นะครับโอเคนะครับไอ้ยิ้มๆหรือเครื่องหมายที่เราทำเป็นรูปเนี้ยมันคือหน้าที่ของผู้ขายคำถามครับถ้าผู้ขายไม่ทำใครต้องทำครับผู้ซื้อค่ะผู้ซื้อจะต้องทำในสิ่งที่ผู้ขายไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้อาจารย์ถามว่าX-Work เนี่ยคนซื้อทำอะไรบ้างในตารางนี้พอตอบได้ไหม X-Work หรอX-Work เนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้ตัว E ผู้ซื้อทำอะไรผู้ซื้อต้องจ่ายคือต้องจ่ายค่าระวังเรือค่าต้นทุนค่าประกันค่ะประกันน่ะเห็นไหมโอเคไหมจบไหมเพราะบางทีก็จะถามผู้ขายทำอะไรผู้ซื้อทำอะไรคืออะไรที่ไม่มียิ้มเนี่ยเป็นหน้าที่ของใครครับผู้ซื้อค่ะผู้ซื้อเก็ทไหมคำถามคือแล้วเงื่อนไขใดครับที่คนซื้อต้องทำประกัน
คนซื้อนะคนซื้อต้องทำประกันเงื่อนไขใดบ้างมี FOB กับ2 3 4ค่ะ2กับ3ค่ะมี E ด้วยไหม3อันบนค่ะโอเคครับผมพูดเหมือนกับเรากำลังจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะ3อันบนโอเคครับแน่นอนนะเนี่ยครับมันก็จะเป็นช่องที่ไม่ทำเลยคำถามถัดมาครับเงื่อนไขใดครับที่ผู้ซื้อนะครับต้องจ่ายค่าระวางเรือครับหรือค่าขนส่งครับค่าขนส่งทางเรือนะเอ็ดเวิร์ดค่ะเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดกับเอ็ดเวิร์ดก็เหมือนกับข้อสองค่ะใช่ครับถูกต้องเห็นไหมบางทีเขาจะถามถ้าถามเป็นคนซื้ออ่ะเขาถามว่าคนซื้อจะทำประกันคนขายจะทำประกันเงื่อนไขใดครับทำประกัน CI ค่ะCI หรือ CI โอเคไหมฮะแค่นี้ง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นไหมไอ้ที่เรายาวมาขนาดนี้พอเป็นกระดานนี่ง่ายขึ้นไหมครับง่ายค่ะเพราะนั้นจำไว้นะครับถ้ามี C ก็คือจ่ายค่าระบางเรือคนจ่ายคือใครครับในไอ้ยิ้มยิ้มเนี่ยคนจ่ายคือใครครับผู้ซื้อหรือผู้ขายโอเคไหมถ้ามี I ก็คือคนขายจะต้องทำประกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าเงื่อนไขอะไรที่ถ้าเป็นโจทย์ถามประมาณคุณว่าเงื่อนถ้าเราอยากซื้อถ้าคนขายอยากซื้อประกันก็ซื้อเงื่อนไขได้ทุกเงื่อนไขที่ไม่มี I เพราะถ้ามี I ปั๊บใครทำประกันครับผู้ขายค่ะผู้ขายต้องทำประกันเพราะฉะนั้นผู้ซื้ออยากซื้อประกันก็ซื้อได้ทุกเงื่อนไขที่ไม่มี I แค่นี้เองครับเนาะได้ทิกไหมได้ทิกไหมเริ่มเห็นมันไม่ยากนะครับตัวนี้ง่ายขึ้นมาเลยเห็นไหมนะฮะโอเคนะครับสิ่งไหนที่คนขายไม่ทำคนซื้อจะต้องทำนั่นเองนะครับคราวนี้ก็จะเป็นการกำหนดอัตราเบี้ยนะครับการกำหนดอัตราเบี้ยในส่วนของตัวประกันขนส่งสินค้าทางทะเลจะเป็นการกำหนดแบบอนาคตครับเราเรียกว่าเป็นการกำหนดแบบล่วงหน้านะครับเป็นการกำหนดแบบล่วงหน้านะฮะซึ่งแน่นอนครับสินค้ามันมีโอกาสเสียหายเพิ่มขึ้นลดลงราคาสินค้ามีความผันผวนได้ไหมครับได้ไหมได้ค่ะได้เนาะโอเคครับเมื่อได้แล้วนะครับสินค้ามีความผันผวนดังนั้นนะครับบริษัทก็เลยให้คุณสามารถทำประกันถ้าเขาถามว่าประกันสินค้าทางเลต้องสามารถทำประกันสูงกว่ามูลค่าแท้จริงได้ไหมได้ไหมครับคิดว่าได้ไหมได้ค่ะเพราะสินค้าผันผวนใช่ครับนั่นแหละถูกต้องนะครับเพราะสินค้ามีความผันผวนนั้นเขาจึงสามารถให้คุณทำประกันเกินกว่ามูลค่าแท้จริงได้โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครับถ้าเป็น CI กับ CIF เนี่ย CNF เนี่ยบวกได้ 10% ถ้าเป็น FOB Fee on Board เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงมากกว่านะครับอันนี้บวกได้ 15% ทริคการจำคือ C บวก10 F บวก15โอเคไหม C บวก10 F บวก15CIF ครับผมข้ามไปด้วยกัน C บวก 10 F บวก 15 จำนี้นะ CIF ครับบวกเพิ่มได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ10ค่ะ10 FOB บวกโอเค FOB บวกเพิ่มได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ15ค่ะโอเคมั้ยง่ายมั้ย C บวก 10 F บวก 15 มันจะเป็น C อะไรก็ช่างมันบวกได้ 10% ถ้าเป็น F FOB มีตัวเดียวครับก็คือบวกได้เท่าไหร่ครับ 15%C บวก 10 F บวก 15เจอบ้างครับในข้อสอบเนาะนะครับมาดูส่วนของวารันตีนะครับวารันตีก็คือคำรับรองหรือคำสัญญานะครับคำมั่นสัญญาระหว่างตัวผู้ประกันแล้วก็บริษัทนะครับโดยเป็นคำรับรองจากผู้ประกันนะครับวารันตีก็คือคำมั่นสัญญาครับที่ผู้ประกันนะครับบอกกับผู้รับประกันว่าฉันจะทำแบบนี้ฉันจะไม่ทำแบบนี้นะครับซึ่งเราแบ่งคำรับรองออกเป็น2ประเภทก็คือแบบคำรับรองแบบปริยายนะครับ implied warranty นะครับแล้วก็คำรับรองแบบชัดแจ้งนะครับพอเป็นภาษาไทยปั๊บงงเลยนะครับโอเคคราวนี้มาดูทีละอันนะครับพูดถึงตัวนี้เป็นหลักพื้นฐานเหมือนกันนะคำรับรองก็คือหลักการพื้นฐานเหมือนกันนะครับมาดูคำรับรองโดยคำว่าปริยายครับคำรับรองในปริยายเนี่ยเขาบอกว่าแม้ไม่มีลายลักษณ์อักษรแจ้งไว้คุณก็จะต้องทำเอาไหมครับคำรับรองโดยปริยายก็คือไม่ต้องมีคำบรรยายโอเคไหมไม่ต้องมีบรรยายเลยคุณต้องรู้ด้วยตัวเองโอเคไหมนะครับไม่ต้องมีคำบรรยายอะไรเลยให้มันลึกซึ้งนะครับคุณต้องรู้เองพูดง่ายๆคือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องบอกเช่นเรือต้องอยู่ในสภาพออกทะเลถ้าไม่อยู่ในสภาพการออกทะเลแล้วคุณปล่อยออกไปทั้งที่รู้ว่าไม่พร้อมอันนี้บริษัทประกันไม่คุ้มครองนะครับหรือเอาเรือไปใช้ในทางผิดกฎหมายนะครับอันนี้บริษัทก็ไม่รับรองเหมือนกันโอเคไหม
บริษัทก็ไม่ได้คุ้มครองมันรองกันเพราะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเป็นตัวนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องรู้อยู่แล้วนะครับต้องทำอยู่แล้วโดยไม่ต้องแถลงอะไรเลยนะครับคำว่าปริยายคือไม่ต้องมีคำบรรยายไม่ต้องตีคำบรรยายคือไม่ต้องมีอักษรอะไรมันยุ่งยากครับคุณรู้อยู่แล้วต่อมาครับนะฮะชัดแจ้งแถลงไขนะครับชัดแจ้งก็คือว่าเฮ้ยเอ็กเพรสวารันทีเนี่ยนะครับคุณจะต้องชัดแจ้งต้องแจ้งให้เราทราบแจ้งให้ทราบเป็นอะไรครับเป็นตัวหนังสือไหมเป็นตัวหนังสือไหมครับมันถึงจะได้เฮ้ยชัดเจนเป็นนะครับเพราะฉะนั้นการชัดแจ้งคือแจ้งเรามาแต่ไม่ใช่ว่าแจ้งให้ถูกมาเฉยนะครับต้องเป็นตัวหนังสือบอกเราด้วยนะเพราะฉะนั้นวารันตีแบบนี้นะครับจึงเป็นตัวที่กำหนดอยู่ในกรมธรรม์อยู่ในเงื่อนไขอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นวารันตีแบบปริยายปริยายต้องมีคำบรรยายไหมครับมีค่ะไม่มีดิปริยายไม่ต้องมีคำบรรยายโอเคไหมปริยายไม่ต้องมีคำบรรยายแต่ถ้าแจ้งต้องแถลงมาโอเคไหมแจ้งก็แถลงมาเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ปริยายไม่ต้องมีคำบรรยายฉันรู้อยู่แล้วเช่นเรือต้องพร้อมออกเรือฉันต้องเป็นเรือที่ทำจากเหล็กหน้าไม่ใช่เรือไม้อะไรพวกนี้นะครับจะต้องเป็นแบบนั้นโอเคไหมครับเพราะว่าวารันตีมีสองแบบนะครับคือปริยายกับชัดแจ้งปริยายคือไม่ต้องมีคำบรรยายชัดแจ้งคือแจ้งมาให้ทราบนะครับเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นตัวหนังสือต่อมาครับมาตรฐานเรือขนส่งแล้วก็สมาคมมาตรฐานเรือนะครับมาสู่ Institute Cargo Course นะครับมาดูกันครับอันแรกนะครับเรือนะครับที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์นะครับจะต้องทำจากเหล็กกล้านะฮะแล้วก็ลักษณะของเรือเนาะเรือต้องได้รับมาตรฐานนะครับและในขณะที่เรือเดินไปนะครับห้ามเปลี่ยนมาตรฐานหรือห้ามเปลี่ยนสมาคมนะฮะคือจริงสมาคมรับรองมาตรฐานมันมีหลายเจ้าแต่คุณสั่งไม่ห้ามเปลี่ยนทงไหมห้ามเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับโอเคง่ายๆเปรียบเทียบเนาะผมเปรียบเทียบจริงๆมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับแต่เปรียบเทียบเห็นภาพเหมือนกับว่าเราคบใครอยู่แล้วแฟนเราไม่มั่นใจเราว่าเราเป็นอย่างนี้จริงไหมเราก็เลยบอกว่าไปถามจุ๋มสิไปถามไอ้บอยสินี่รู้เรื่องฉันดีเลยมันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวฉันอ่ะแล้วคราวนี้ผู้ชายเราก็เลยไปถามไอ้บอยไอ้จุ๋มอะไรเงี้ยก็ไปถามนะฮะถามเสร็จโอเคเราก็เชื่อจุ๋มเชื่อบอยนะครับแต่ปรากฏว่าวันนึงมาเราบอกจุ๋มกับบอยเชื่อไม่ได้นะต้องมาเชื่อโอมกับแดงคำถามแบบนี้เราจะเชื่อคนคนนี้ต่อไหมฮะอยู่ดีๆเขาเปลี่ยนจากเขาให้เราเชื่ออีกคนนึงแล้วเขาให้เรามาเชื่ออีกคนนึงแบบนี้เราจะมั่นใจเขาไหมว่าไม่ค่ะไม่โอเคไหมเมื่อไหร่แน่นอนนะเมื่อไหร่ก็ตามคุณเปลี่ยนสมาคมก็คือเปลี่ยนคนรับรองบริษัทประกันก็ไม่คุ้มครองนะครับก็แสดงว่าคุณอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าคุณเลยเปลี่ยนคนรับรองเพราะเราเคยเชื่อสมาคมเดิมการเปลี่ยนสมาคมจึงเป็นเงื่อนไขที่เราไม่คุ้มครองนะครับต่อมาครับอายุเรือจะต้องไม่เกิน15ปีแต่ถามว่า15ปีทำได้ไหมก็ทำได้ครับแต่ต้องเพิ่มเบี้ยโอเคไหมนะครับพูดง่ายๆคือเรืออย่าเพิ่งวัยรุ่นถ้าเข้าสู่วัยรุ่นคืออายุคนนอกวัยรุ่นก็คือเริ่มเป็น15ปีใช่ไหมครับพอ15ปีปั๊บเข้าวัยรุ่นของคนปั๊บโอเคเบี้ยเพิ่มนะฮะแล้วก็ในส่วนของขนาดเรือนะครับจะต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 ตันนะครับย้ำว่า 1,000 ตันนะบางคนเห็นว่าอาจารย์มันมีพันตันคอร์สด้วยตัวเดียวกันนะครับห้ามต่ำกว่า 1,000 ตันนะฮะก็คืออาจจะเป็น 1,000 2,000 3,000 ได้แต่ถ้าต่ำกว่าพันตันทำประกันตัวนี้ไม่ได้นะครับตอนเงื่อนไขมีอะไรบ้าง 1. ต้องทำจากเหล็กกล้าครับมีสมาคมรับรองอายุไม่เกิน15ปีคิดเลทปกติแต่ถ้าอายุเกิน15ปีปุ๊บทำได้ไหมฮะทำได้ไหมไม่ได้ทำได้เพิ่มเบี้ยทำได้ครับทำได้แต่เพิ่มเบี้ยโอเคเนาะน้ำหนักต้องเกินพันตันนะครับประมาณนี้สมาคมมาตรฐานเรือนะครับก็ถ้าจะให้เทคนิคจำจริงๆสมาคมมาตรฐานเรือก็เป็นสมาคมที่เขามีข้อมูลเขาไปตรวจสอบตัวเรือครับแบ่งชนชั้นเรือเลเวลเรือนะว่าเรือเป็นกลุ่มไหนแบบไหนนะครับโดยที่เขาจะเก็บข้อมูลตัวนี้แหละครับไว้โดยที่เขาจะให้เวลาที่หาคำว่าสมาคมเรือไม่ต้องหาคำว่าอะไรครับหาคำว่ารับประกันให้เจอเนี่ยเพราะว่าไอ้สมาคมเรือเนี่ยนะครับเราจะเอาไปใช้ในการที่พิจารณาว่าบริษัทประกันจะไปพิจารณาจากตัวสมาข้อมูลของสมาคมนะครับสมาคมมาตรฐานเรือนั้นๆ นะครับว่าควรจะให้เบี้ยประมาณเท่าไหร่โอเคไหมนะฮะค้นหาคำว่ารับประกันให้เจอถ้าหาคำว่าสมาคมเรือก็รับประกันภัยโอเคไหมครับใช้ในการวิเคราะห์ในการรับประกันภัยนั่นเองโอเคไหมฮะนะ
เพราะฉะนั้นถ้าเจอสมาคมหาคำว่ารับประกันภัยให้เจอจบนะครับอะไรจะยาวก็ช่างให้หาคำว่ารับประกันภัยให้เจอจะมีข้อเดียวเท่านั้นนะฮะลักษณะความเสียหายของสินค้านะครับก็มีตั้งแต่สินค้าเสียหายแบบกายภาพการแตกหักนะครับการเสียหายแบบปนเปื้อนนะครับคือเป็นผลข้างเคียงนะครับการแปรสภาพการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมแล้วก็การขนถ่ายสินค้านะฮะประมาณนี้จุดเริ่มต้นความคุ้มครองนะครับก็ถ้าเป็นมาฟอร์มนะครับเราจะเริ่มคุ้มครองแต่ของออกจากโกดังผู้นั้นคือของขนขึ้นสู่รถนะครับที่เอามาจากหน้าโกดังแล้วขึ้นรถปุ๊บนะฮะของเคลื่อนตัวออกเมื่อไหร่ปั๊บนะครับตัวประกันการขนส่งทางทะเลนะครับทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มทำงานทันทีโอเคไหมครับจะเริ่มทำงานแต่ขนของมาจากโกดังนะฮะต่อครับการเปลี่ยนจุดหมายถามว่าทำได้ไหมจะเปลี่ยนอะไรก็ทำได้หมดครับก็แค่แจ้งผู้รับประกันให้ทราบนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับว่าจะเปลี่ยนจุดมุ่งหมายนะครับจะต้องแจ้งให้ทราบและปรับปรุงเงื่อนไขซึ่งแน่นอนครับการปรับปรุงเงื่อนไขเป็นไปได้ไหมที่เบี้ยจะเพิ่มขึ้นเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะเพราะพื้นที่ที่คุณไปจะเสี่ยงมากกว่าเดิมหรือการที่คุณย้ายพื้นที่เฮ้ยมันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเขาจะปรับเบี้ยเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนอะไรก็แจ้งให้ทราบยกเว้นว่าเปลี่ยนผู้ประกันนะครับอยากเปลี่ยนเลยนะฮะอย่าเปลี่ยนเลยโอนสิทธิ์ได้เต็มที่ครับแต่สุดท้ายคนสุดท้ายโอนมาแล้วตอนเกิดเหตุต้องมีสิทธิ์ด้วยไหมครับถึงจะได้ความคุ้มครองต้องมีต้องมีนะไม่ใช่โอนมาแล้วคนนี้คนที่โอนมาคนสุดท้ายนั่นเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์นะครับในสินค้าไปอยู่คนนึงเรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่ได้นะครับโอเคกรณีผู้ประกันภัยทราบถึงสาระสำคัญของกรมธรรม์ประกันขนส่งสินค้าทางทะเลเปลี่ยนแปลงไปนะครับอะไรก็ตามจะเปลี่ยนแปลงให้จำไว้เสมอนะครับว่าต้องแจ้งเป็นหนังสือหรือว่าแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยรับทราบนะครับก่อนการเปลี่ยนแปลงนะฮะเสมอนะครับ ตัวเดียวกันเนาะเปิดข้ามนะครับคราวนี้มาดูตารางนี้นะครับ Industries Cargo Clause นะครับก็คือเป็นลักษณะของ Incoterm นะครับก็คือเป็นลักษณะของการขนส่งรูปแบบการขนส่งหรือรูปแบบความคุ้มครองนะครับเราจะมีทั้งหมดอยู่3 ICC นะครับมี ICCA ICCB แล้วก็ ICCC นะครับโอเคไหมขออนุญาตนะครับปึ๊บเหมือนมันหายไปหรือเปล่าโอ้ไม่หายนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับ1 2 3นะครับเวลาที่ ICC 1ก็คือ ICCA นะครับ ICC 2คือ B ABC ฮะไล่มาตามนี้ก็จะเหมือนประกันรถเนี่ยเหมือนประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะก็ถ้าเป็นฝั่งขวานะครับอันนี้ไม่ต้องมาจำนะไม่ต้องไปจำนะครับเพราะว่าเหมือนกันหมดเลยนะครับมันคุ้มครองหมดเลยคุ้มครองเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ต้องไปจำมันยุ่งยากเพราะว่ามันคุ้มครองอยู่แล้วนะครับให้มาดูในส่วนนี้ครับส่วนนี้คือส่วนที่เริ่มจะต่างกันละจะเห็นว่าถ้าเป็นเงื่อนไข3หรือเงื่อนไข C เนี่ยนะครับเกี่ยวให้จำนะ C เหมือนแมวครับแมวมันไม่ถูกกับความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมธรรมชาติแมวไม่ชอบนะครับแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดฟ้าผ่าเป็นภัยธรรมชาติแมวไม่ชอบนะครับสินค้าจากเรือนะครับถูกคลื่นซัดแมวชอบน้ำไหมครับแมวชอบน้ำไหมไม่ชอบเนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนหรือน้ำทะเลนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นน้ำทะเลนะคลื่นเนี่ยนะครับอันนี้แมวก็ไม่ชอบเห็นไหมทะเลสาบนี่แมวก็ไม่ชอบนะครับสินค้าเสียหายตั้งหีบห่อนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแมวไม่สนอยู่แล้วนะครับเปียกน้ำฝนแมวเขาไม่ชอบน้ำฝนครับการกระทำโดยบุคคลอื่นนะครับอันนี้แมวเขาไม่ชอบใช่ไหมฮะการปล้นแมวไม่ชอบนะครับทุกอย่างเลยนะครับแต่คราวนี้มาดู B บ้างนะครับ B นะครับหลักๆเลยให้จำ B ไม่คุ้มครองน้ำเดียวครับคือน้ำฝน B เป็นข้างข่าวอ่ะนะครับไม่ถูกกับน้ำฝนส่วนน้ำทะเลมาเหอะฉันบินได้ฉันไม่กลัวนะครับโอเคไหมB ก็คือค้างคาวครับมันบินได้มันไม่ควรน้ำฝนอยู่แล้วมันไม่ควรน้ำทั่วไปแล้วมันบินได้แต่ถ้าโดนน้ำฝนค้างคาวกลัวน้ำฝนไหมว้าหนาวนะครับโอเคแล้วก็ถ้าเป็นความเสียหายถ้าเป็นความเสียหายแค่บางส่วนบีไม่คุ้มครองนะครับถ้าหีบห่อนะแต่ถ้าเสียหายทั้งหีบห่อดูนะครับถ้าเสียหายทั้งหีบห่ออันนี้บีคุ้มครองโอเคไหมครับการปล้นนะบีไม่ได้คุ้มครองนะครับถูกขโมยบีปล้นไม่คุ้มครองขโมยก็ไม่ได้คุ้มครองนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นจำเลยครับ B แบตนะครับค้างคาวไม่ถูกกับน้ำฝนนะครับ
คนมาขโมยมันก็ไม่เอาอยู่แล้วฮะโอเคไหมครับต่อมา A ก็คุ้มครองทุกอย่างครับที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้นนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับวิธีจำง่ายเนาะอันนี้จะเป็นตัวรวมนะครับเดี๋ยวคราวนี้อาจารย์แยกมาให้นะครับวิธีการจำเนี่ยถ้าวันนี้ให้ทุกคนเนี่ยจำข้อถูกทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีประมาณ18หัวข้อนะครับคูณ3ไปก็เยอะฮะประมาณ50กว่านะเพราะนั้นวันนี้คุณจำแค่เท่านี้พอฮะโอเคไหมให้คุณจำแค่ตัวที่มันไม่คุ้มครองครับเจนว่า C นะครับเงื่อนไข C เนี่ยไม่คุ้มครองครับแผ่นดินไหวเห็นไหมคือภัยธรรมชาติทั้งหมดถ้าก็ถามว่าข้อใดที่ทีข้อใดที่ C ไม่คุ้มครองนะครับข้อใดที่ C ไม่คุ้มครองหาภัยธรรมชาติได้เจอเลยจะเป็นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรือฟ้าผ่าหายเจอครับโอเคไหมแล้วก็ C จะไม่ถูกกับน้ำทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นก็เป็นน้ำนะน้ำฝนก็ไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็น B ครับได้ทุกน้ำครับเพราะฉันไม่กลัวจะเป็นค้างคาวนะครับฉันกลัวแค่น้ำฝนนะครับส่วน A นะครับก็คุ้มครองทุกเงื่อนไขนะครับพวกจี้ปล้นพวกนี้ A คุ้มครองหมดนะครับยกเว้นภัยสงครามแล้วก็การจราจรโอเคไหมครับพอนั้นมาดูครับภัยที่ C ไม่คุ้มครองมีอะไรบ้าง1ภัยธรรมชาติทุกชนิดครับไฟนินไหวภูเขาไฟระเบิดฟ้าผ่านะครับทั้งหมดเลยภัยธรรมชาติเจอภัยธรรมชาติปั๊บนี่คือสิ่งที่ซีไม่คุ้มครองคิดถึงแมวอะแมวมันกลัวหมดแล้วภัยธรรมชาติต่อมาครับคลื่นนะครับซัดตกนะครับโดนน้ำฝนในพวกนี้นะครับแมวไม่ถูกกับน้ำนะครับถ้าซีจะเสียหายแค่ไหนก็ตามซีไม่คุ้มครองนะครับการขโมยไม่ต้องไปพูดถึงนะครับสงครามเนี่ยก็ไม่ได้คุ้มครองต่อมาครับภัยที่ B ไม่คุ้มครองก็คือ B ไม่ถูกกับแค่ไหนครับน้ำฝนเนาะความเสียหายจะต้องเสียหายทั้งหีบห่อนะครับไม่ใช่เสียหายบางส่วนไม่คุ้มครองนะครับไม่ครบจำนวนก็ไม่คุ้มครองภัยสงครามภัยจราจรนะครับถ้าไม่ซื้อเพิ่มไม่ได้คุ้มครองนะสองภัยนี้นะครับเป็นข้อยกเว้นแต่สามารถซื้อเพิ่มได้ภัยที่เป็น A ครับ A ก็คุ้มครองหมดครับการจี้ปล้นจริงๆก็คุ้มครองนะครับแต่ไม่คุ้มครองแค่การจราจรนัดหยุดงานนะขออนุญาตขีดเนาะเราจะได้ไม่เข้าใจกันผิดนะครับตัวนี้นะครับคุ้มครองนะ A คุ้มครองนะครับ A ไม่คุ้มครองแค่เรื่องของสงครามแล้วก็การจราจรนะครับนัดหยุดงานนะหรือตัวสไตรเกอร์นะครับจะสามารถซื้อเพิ่มได้นะฮะถ้าเขาถามว่าภัยใดสามารถซื้อเพิ่มได้ก็คือสงครามแล้วก็การจราจรนะครับเพราะสรุปเนาะตารางนี้สรุปคือตารางที่มันไม่ได้คุ้มครองนะครับ C ไล่ไปกับภัยธรรมชาตินะครับน้ำทุกน้ำไม่จะเป็นคลื่นเป็นไรก็ไม่คุ้มครองเสียหายจะหีบห่อหรือแค่บางส่วนก็ไม่คุ้มครองนะครับเสียหายบางส่วนก็ไม่คุ้มครองเนาะโดนน้ำฝนก็ไม่ได้นะฮะเพราะแมวไม่ถูกกับน้ำอยู่แล้วเนาะลักที่ขโมยไม่ได้ครับแล้วก็สงครามจราจรนัดหยุดงานก็ไม่ได้คุ้มครองโอเคไหมครับต่อมาครับการเสียหายบางส่วนนะครับอันนี้ B ไม่คุ้มครองแต่ถ้าเสียหายทั้งหีบห่อ B คุ้มครองนะครับค้างคาวครับโดนแบตเนาะแบตค้างคาวนะครับไม่กลัวน้ำทุกชนิดครับยกเว้นน้ำฝนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่คุ้มครองน้ำฝนเนาะการจี้กันขโมยสงครามจราจรนัดหยุดงานนะครับตัว B ไม่ได้คุ้มครอง A คุ้มครองทุกอย่างครับยกเว้นสงครามแล้วก็การจราจรนัดหยุดงานนะครับโอเคถามว่าวอร์ภัยสงครามกับการจราจรนะครับสามารถคุ้มครองได้ไหมได้ครับถ้าซื้อเพิ่มถ้าไม่ซื้อเพิ่มก็ไม่คุ้มครองนะโอเคนะครับต่อมานะครับมาดูกันนะฮะชึบชึบเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เป็นทริคเนาะแนะนำนะครับว่าให้เราจำแบบนี้นะครับถ้าเราจำได้ก็จบนะฮะ C ไม่ถูกกับน้ำไม่ถูกกับภัยธรรมชาตินะครับเป็นเหมือนแมว B ก็กลัวแค่น้ำฝนเสียหายก็ต้องเสียหายทั้งหีบห่อนะครับสิ่งที่คุ้มครองถ้าบางส่วนไม่คุ้มครอง A คุ้มครองทุกอย่างครับยกเว้นสงครามแล้วก็จราจรนัดหยุดงานนะครับถามว่า A B C นะครับก็ A คุ้มครองมากสุด B รองลงมาแล้วก็ C รองลงมานะครับ C ก็จะเป็นตัวเล็กที่สุดนะครับ B ก็จะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดA จะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุด B ก็รองลงมาบางตัวที่ A คุ้มครอง C อาจจะไม่คุ้มครองแต่ถ้าตัวไหน C คุ้มครอง A คุ้มครองไหมครับคุ้มครองนะเพราะ A ใหญ่ที่สุดนะครับโอเคนะครับคราวนี้มาดูระยะความคุ้มครองนะครับความคุ้มครองนะครับอยู่3กรณีนะครับคือสิ้นสุดความคุ้มครองนะฮะก็1เลยสินค้าส่งยังจุดที่จะส่งนะครับก็ถือว่าจบความคุ้มครองนะครับ2ครับสินค้ามีการเปลี่ยนหรือถูกส่งไปยังที่อื่นที่ไม่ได้ระบุนะครับอาจจะเป็นเพื่อเก็บรักษาหรือเพื่อจ่ายต่อไปนะครับ3สินค้าอยู่ที่ท่าเรือปลายทางเกิน60วันย้ำนะถ้าเป็นเรือถ้าจอดเกิน60วันปั๊บความคุ้มครองที่สุด
นะฮะแต่ถ้ายังไม่ถึงก็ยังคุ้มครองอยู่แม้ว่าจะจอดอยู่ด้านเรือปลายทางแต่ถ้าเป็นเครื่องบินนะครับการขนส่งทางอากาศยานแค่30วันพอนะฮะโอเคไหมนะครับถ้าเป็นทางเรือจอดได้กี่วันครับจอดได้กี่วันยังคุ้มครองอยู่จอดได้กี่วันครับ60ครับแล้วถ้าเป็นทางเครื่องบินฮะจอดได้กี่วันครับ30ค่ะ30ครึ่งนึงโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจบไปที่คอยกเว้นเนาะนะครับอาจจะเดินสัก10นาทีนะครับทุ่ม40ก็โอเคละวันนี้นะครับผ่านแรกก็จะจบประมาณนี้แต่โอเคเราต่อกันเนาะข้อยกเว้นนะครับข้อยกเว้นมีข้อยกเว้นทั่วไปข้อยกเว้นในความไม่สมบูรณ์ความไม่พร้อมในการออกทะเลข้อยกเว้นปัญหาทางการเงินของเจ้าของเรือนะครับแล้วก็ข้อยกเว้นทางด้านภัยสงครามนะครับแล้วก็ชลาจลจริงๆ2อันหลังซื้อเพิ่มได้นะข้อยกเว้นทั่วไปนะครับก็คือการกระทำโดยไม่ชอบการร่วมกันซึมนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตัวมันเองนะครับหรือเกิดจากการมันจีบห่อที่มันไม่ดีเป็นความสูญเสียเป็นค่าเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าตัวนี้เราไม่ได้คุ้มครองนะครับหรือเป็นธรรมชาติของมัน2นะครับเป็นความสูญเสียเนื่องมาจากมีสาเหตุใกล้ชิดนะครับเกิดจากความล่าช้าเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะนะครับ3คือความสูญเสียเกิดจากการล่มสลายนะครับไม่คือเอาง่ายฮะถ้าปัญหาเกี่ยวกับถ้าจนปัญหาทางการเงินของเจ้าของเรือนะครับเราถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับถ้ามันมีผลกับตัวเรือตัวสินค้านะครับบริษัทประกันไม่ได้คุ้มครอง7การทำให้เกิดความเสียหายโดยเจตนานะครับอันนี้เป็นข้อยกเว้นทั่วไปนะครับยกคือ B กับ C ไม่คุ้มครองนะในส่วนของการกระทำโดยเจตนาแต่ถ้าเป็น A คุ้มครองนะครับเข้าใจมั้ยความเสียหายจากอาวุธสงครามนะครับอันนี้ชัดเจนแล้วว่าไม่คุ้มครองแต่ถ้าซื้อประกันขนส่งตัวคุ้มครองในส่วนของตัววอนะครับหรือตัวสงครามแล้วก็ตัวการจราจรสไตรเกอร์อันนี้คุ้มครองนะครับความไม่สมบูรณ์นะครับถ้าสภาพความไม่สมบูรณ์ของยานพาหนะในการขนส่งถ้าคุณรู้อยู่แล้วนะครับแต่ยังปล่อยเรือออกไปอันนี้บริษัทประกันไม่คุ้มครองนะครับแต่ถ้าคุณไม่รู้แล้วเรืออาจจะไม่พร้อมจริงๆคุณไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือไม่รู้อะไรเลยนะครับอันนี้เราถือว่าคุ้มครองได้นะคุ้มครองได้นะครับถ้าไม่รู้แต่บริษัทเขาจะสืบคนนะว่ารู้หรือเปล่าถ้ารู้ก็ไม่คุ้มครองแต่ถ้าไม่รู้ก็คุ้มครองนะครับข้อยกเว้นปัญหาทางด้านการเงินนะครับถ้าปัญหาทางด้านการเงินของเจ้าของเรือนะครับมีผลทำให้ถูกยึดทรัพย์นะครับการผิดนัดชำระเงินจนทำให้เขามายึดทรัพย์หรือว่ามีปัญหาต่างๆนะครับตัวนี้หรือการเปลี่ยนเจ้าของเรือนะครับบริษัทประกันจะถือเป็นข้อยกเว้นไม่คุ้มครองนะครับมาดูข้อยกเว้นด้านสงครามนะครับบริษัทประกันจะไม่คุ้มครองความสูญเสียความเสียหายเนื่องจากสงครามนะครับเป็นการจราจรนะครับกบฏการลุกฮือของฝูงชนมันเป็นปฏิปักษ์คือสงครามทุกชนิดจะประกาศไม่ประกาศฉันไม่สนฮะอันนี้ถ้าไม่ได้ซื้อความคุ้มครองเพิ่มไว้ก็ไม่คุ้มครองนะครับการยึดเอาการจับกุมนะครับการใช้ทุนระเบิดอาวุธสงครามทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีคำว่า capture นะครับเราจะเห็น cap ไหม capture นะครับ cap หน้าจอ cap หน้าจอเราใช้นิ้วใช่ไหมนะครับก็คือการยึดเอาการหาคำว่าการใช้กำลังครับใช้กำลังใช้อำนาจในการยึดเอานะครับหรือใช้พลังอำนาจที่มันเหนือกว่าครับเพื่อยึดเอาบางสิ่งบางอย่างนะครับเห็นไหมแคปเจอร์ก็เหมือนแคปรูปนะครับแคปรูปคือบังคับนะครับบังคับให้ยึดอยู่ในกรอบโดยการใช้กำลังคือนิ้วมือเรานะฮะต่อมาข้อยกเว้นจราจรนัดหยุดงานนะครับไม่คุ้มครองความเสียหายเนื่องมาจากอะไรบ้างครับไม่คุ้มครองความเสียหายเนื่องจากมีการจราจรนัดหยุดงานนะครับคนงานปิดงานนะครับก่อความวุ่นวายทางแรงงานการจราจรวุ่นวายของฝูงชนนับหมดเลยครับเป็นการจราจรทั้งหมดเลยนะครับเกิดจากผู้ก่อการร้ายหรือบุคคลใดที่ทำโดยมุ่งหวังทางการเมืองนะครับคราวนี้ก็ต้องถามว่าข้อยกเว้นที่สามารถซื้อเพิ่มได้มีอะไรบ้าง1ครับข้อยกเว้นทางสงครามแล้วก็ข้อยกเว้นจราจรณจุดงาน2 อย่างนี้สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับผมขอเริ่มที่สไตรเกอร์ก่อนแล้วกันเนาะสไตรเกอร์หรือการจราจรณจุดงานนะครับก็จะคุ้มครองความเสียหายจากการจราจรทั้งหมดนะครับยกเว้นการก่อการร้ายนะครับคือถ้าเป็นการประท้วงการลายการก่อม็อบก่ออะไรคุ้มครองหมดครับแต่ตีความว่าความเสียหายตัวนั้นต้องไม่ใช่การก่อการร้ายตัวนี้คุ้มครองนะครับเริ่มคุ้มครองจากตอนไหนเริ่มคุ้มครองตั้งแต่สินค้าออกจากกูดังก็คืออยู่ทุ่งลงบนรถแล้วก็วิ่งมานะครับถ้าเกิดตอร์ปิโดยิงมานะครับคุ้มครองไหมนะครับถ้าเกิดความเสียหายเช่นเขาจราจรกันนะครับไม่ว่าจะอยู่อะไรก็ตามนี่ก็คุ้มครองนะครับคุ้มครองตลอดการเดินทางครับมันจะมีความคุ้มครองคล้ายกับประกันขนส่งสินค้า ICA ICTB ICCC นะฮะโอเคไหมครับก็คือสามารถจอดได้60วันนะครับถ้าหลังจากนั้นคือไม่คุ้มครองแล้วนะครับ
สิ้นสุดเนาะก็คือถ้าเขาถามว่าทรงแค่หาคำว่าแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนนะครับไม่เกิดขึ้นหลังนั้นแล้วเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนคือของถึงโกดังปลายทางหรือว่าครบ60วันนะถ้าเรือปลายทางตัวนี้ก็สิ้นสุดความคุ้มครองตรงนี้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้ครับสไตรเกอร์คุ้มครองการจลาจลทุกชนิดยกเว้นการก่อการร้ายนะครับโอเคไหมครับจอดได้ไม่เกิน3วันนะครับต่อมาวอลครับindividual war cost นะครับหรือเงื่อนไขคุ้มครองเรื่องของภัยสงครามนะครับตัวนี้จะคุ้มครองลักษณะของสงครามทุกอย่างนะครับรวมถึงการปฏิวัติด้วยนะฮะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดถึง war ครับถ้าบอกว่าแบรนด์หนึ่งชื่อ war เราคิดถึงอะไรครับสงครามวอลถ้าพูดเป็นภาษาจะไม่รู้สงครามนะครับจะรู้จักไอติมวอลไหมไอติมโอเคไหมครับบางคนรู้ไอติมแล้วเพราะฉะนั้นเอาง่ายครับวอลมันก็เหมือนไอติมฮะไอติมมันก็ควรอยู่ในไหนครับอยู่ในตู้ไหมอยู่ในตู้อยู่ในตู้เพราะฉะนั้นตัวประกันที่เป็นวอลคอสมันก็ควรจะอยู่ในเรือครับโอเคไหมเขาจะคุ้มครองก็ต่อเมื่อของยังอยู่ในเรือถ้าของยังไม่อยู่ในเรือหรือของออกมาแล้วหรือไม่ได้อยู่ในตัวเรือแล้วตัวนี้ประกันคุ้มครองไหมไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ถามว่ากรณีรถขนสินค้ามาแล้วปรากฏว่าเกิดสงครามขึ้นเขายิงตอร์ปิโดแล้วโดนสินค้าบนรถนั้นเสียหายถ้าเราซื้อวอลคอร์สไว้ตัวนี้วอลคอร์สคุ้มครองไหมครับคุ้มครองคุ้มหรือไม่คุ้มของอยู่ไหนตัวนี้ของอยู่ไหนถ้าอยู่ในรถไม่ต้องโอเคไหมมันต้องอยู่ในตู้วอลสิตู้มันต้องอยู่ในเรือโอเคไหมครับต้องอยู่ในเรือเท่านั้นวอลถึงจะทำงานเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าของอยู่นอกเรือแล้วเกิดเสียหายนะครับไม่ได้คุ้มครองนะครับโอเคไหมแล้ววอลเนี่ยครับจะทำงานแค่15วันไม่ทำงานนานเหมือนนะสมมติว่าถ้าวันที่14แล้วเกิดสงครามแล้วเกิดทำให้สินค้าในเรือเสียหายอันนี้บริษัทประกันคุ้มครองไหมวันที่14นะคุ้มครองไหมครับคุ้มครองค่ะคุ้มครองค่ะคุ้มครองยังไม่เกิน15วันแล้วถ้าวันเป็นวันที่20แล้วครับเกิดคุ้มครองคุ้มครองค่ะถ้าวันที่20เกิดการจลาจลเราซื้อภัยจลาจลไว้ยังคุ้มครองไหมครับคุ้มครองค่ะคุ้มครองนะครับเพราะว่าภัยจลาจลนี้ได้กี่วันนะจอดได้กี่วันนะ60วันนะ60วันโอเคครับเยี่ยมมากเนาะเพราะงั้นเงื่อนไขสงครามจำไว้ครับของต้องอยู่ในเรือนะครับอยู่ในตู้วอลของเรานี่แหละนะครับเท่านั้นนอกวอลไม่ได้ในรถไม่ได้นะครับโอเคไหมความเสียหายได้ทุกอย่างครับไม่ใช่นิวเคลียร์ได้หมดนะเป็นอาวุธสงครามเลยก็ได้แต่ยกเว้นนิวเคลียร์นะครับจอดท่าเรือได้แค่15วันนะครับในกรณีถ้ามีการเปลี่ยนนะครับจากจุดที่มันเสี่ยงน้อยไปเสี่ยงมากเช่นตอนแรกคุยกันว่ามันอยู่ในใต้ท้องเรือแต่ปรากฏว่าคุณเอาไว้บนดาดฟ้าเรือจบนะฮะไม่ต้องคุยกันถือว่าเสี่ยงเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นการจูงใจทำให้มีโอกาสสินค้าเสียหายไม่ตกไม่เป็นไปตามที่ตกลงบริษัทประกันไม่คุ้มครองนะครับมีการเปลี่ยนแปลงโดยจงใจโดยไม่แจ้งให้ทราบอันนี้ก็ถือว่าไม่คุ้มครองแต่คำถามครับถ้าสมมติว่ามันต้องเปลี่ยนโดยความจำเป็นเช่นต้องเปลี่ยนเส้นทางโดยความจำเป็นอันนี้คุ้มครองไหมครับเป็นความจำเป็นต้องเปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนไม่ได้เช่นลมพายุหรือมีโจรสลัดอยู่หน้าเลยต้องเปลี่ยนเส้นทางถ้าเป็นความจำเป็นเราสามารถเปลี่ยนได้โดยไม่แจ้งให้ผู้เอาประกันได้ไหมครับเป็นความจำเป็นได้ค่ะเปลี่ยนได้ค่ะได้นะจะเปลี่ยนอะไรก็ตามต้องแจ้งบริษัททราบยกเว้นเป็นความจำเป็นเท่านั้นนะครับอันนี้อาจจะไม่ต้องแจ้งก็ได้นะหรือแจ้งภายหลังก็ได้นะครับหน้าที่ในการพิสูจน์ความเสียหายเป็นของผู้ประกันหรือว่าบริษัทครับพิสูจน์ว่าเสียหายไปเท่าไหร่ใครต้องพิสูจน์ครับผิดครับเอาประกันตัวประกันบริษัทไม่ไปนะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วเนาะว่าเราไม่เหมาเรือไปในจุดกลางมหาสมุทรแล้วก็เอาเรือไปดำมาของสินค้าขึ้นมาแค่หลักแสนสองแสนแต่เรือไปหมดเป็นล้านนี่ครับไม่คุ้มนะเพราะฉะนั้นคนที่สำรวจความเสียหายคือผู้ประกันแต่ถ้าเป็นประกันอื่นใช่ครับผู้สำรวจความเสียหายคือผู้รับประกันแต่ถ้าเป็นประกันเรือคนที่สำรวจความเสียหายคือผู้ประกันสลับกันเนาะในกรณีที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นระหว่างการขนส่งนะครับเราสามารถเรียกร้องกับใครได้บ้างก็เรียกร้องกับบริษัทประกันที่เราทำประกันไว้นะครับแล้วก็เรียกร้องกับบริษัทขนส่งนะครับที่เราทำที่เราให้เขาขนส่งให้นะครับเรียกร้องได้สองคนเนาะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเลยไปสักประมาณ5นาทีแล้วนะฮะค่าสินไหมนะครับขอจบตรงนี้กันค่าสินไหมนะครับมีความสูญเสียความเสียหายค่าใช้จ่ายแล้วก็ความรับผิดชอบนะครับความรับผิดคือรับผิดต่อบุคคลภายนอกครับให้จำงี้ครับ
สูญหายจ่ายผิดนะครับเนี่ยสูญก็คือสูญหายสูญเสียหายก็คือเสียหายนะครับจ่ายก็คือค่าใช้จ่ายผิดก็คือความรับผิดสูญหายจ่ายผิดนะครับเอาให้ครบนะสูญหายจ่ายผิดนะครับจบนะครับนี่ก็คือลักษณะของการจ่ายค่าสินไหมนะครับเห็นไหมแต่ผมจะเขียนไปนี้นะครับจริงๆเขียนไม่ได้สูญหายจ่ายผิดจบไม่ไรนะครับหลักการชดใช้นะครับของประกันขนส่งสินค้าก็คล้ายๆกันกับตัวอื่นครับคือจ่ายตามความเสียหายแท้จริงแต่ไม่เกินมูลค่าที่ทำไว้ครับซึ่งมูลค่าที่เราทำไว้อาจจะเกินมูลค่าแท้จริงไป 10-15% นะครับโอเคไหมเพราะว่าสามารถทำได้ครับเพราะราคาสินค้ามีความผันผวนนะครับโอเคกรณีการกำหนดมูลค่าประกันล่วงหน้านะครับตัวประกันชดใช้ตามมูลค่าที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์นะครับกรณีการเกิดความเสียหายเกิดขึ้นระหว่างขนส่งนะครับควรเรียกร้องกับใครเมื่อกี้บอกไปแล้วคือผู้รับประกันกับคนที่ขนส่งนะครับเพราะสองคนนี้เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบนะครับแอร์ไลน์นานๆทีเจอนะครับก็เป็นข้อตกลงนะครับค่าเสียหายได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับประกันภัยก่อนนะฮะความเสียหายที่เสมอสิ้นหายโดยสิ้นเชิงคืออะไรครับยกตัวอย่างเช่นรถสมมติเราทำทุนไว้300,000แต่ค่าซ่อมมัน350,000อันนี้ถือว่าโดยสิ้นเชิงยังครับสิ้นเชิงยังสิ้นเชิงแล้วค่ะโอเคไหมครับมันของประกันของประกันตัวการขนส่งเราจะเสมือนสิ้นเชิงคือเมื่อบวกลบค่าซ่อมค่ากู้ค่านั่นค่านี้แล้วเทียบกับทุนประกันมันสูงกว่าทุนประกันเราก็จะเสมือนเสียหายโดยสิ้นเชิงโอเคไหมครับเวลาที่เจอคำว่าเสียหายโดยสิ้นเชิงให้หาคำว่าสละนะครับจะต้องมีการสละนะสละซากทรัพย์ให้กับผู้ประกันนะครับผู้ประกันก็คืนทุนไปเนาะพูดง่ายคือค่ากู้ซากค่าซ่อมแซมค่าขนส่งสินค้าไปใหม่เนี่ยมันเกินกว่ามูลค่าหรือเกินกว่าทุนที่กำหนดไว้อันนี้เราเรียกว่าสินหาเสียหายเสมือนสิ้นเชิงนะครับแบบนั้นเองเนาะก็คือว่าทุกอย่างมันรวมกันมันเกินทุนละฉันไม่ไหวแล้วนะครับโอเคไหมอย่าลืมคำว่าเวลาสินหายโดยสิ้นเชิงต้องทำการสละผู้ประกันต้องทำการสละซากทรัพย์ไหมสละไหมครับถึงจะได้ต้องสละนะเหมือนประกันรถยนต์ถ้าเสียหายโดยสิ้นเชิงเราต้องทำหนังสือสละซากทรัพย์ซากรถเนี่ยให้กับบริษัทประกันนะครับโอเคนะครับหลักฐานที่ใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมก็จะมีแต่กรมธรรม์ใบตราสินค้านะครับ Bill of Lading นะครับแล้วก็อินวอยซ์ก็ใช้นะครับเพื่อประกอบว่าสินค้าที่ขนส่งกับสินค้าที่ซื้อนี่คือตัวเดียวกันไหมนะครับแต่หลักๆเขาจะดูตัวนี้เวลาที่จะจ่ายเนาะนะครับ Bill of Lading เป็นหลักเพราะ Bill of Lading คือสินค้าที่ขนส่งจริงนะครับดูว่าใบขีดห่อในคุณแพ็คกิ้งแบบไหนนะครับความเสียหายคือสำรวจมาว่าเสียหายแบบไหนนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับความเสียหายว่าเสียหายแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็หนังสือโต้ตอบนะครับกรณีเจ้าของสินค้านะครับติดต่อขอรับที่ท่าเรือนะครับก็เจ้าของสินค้านะครับจะต้องขอเอกสารรายงานนะครับความเสียหายจากเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่า survey นะฮะหรือหนังสือที่ออกโดยท่าเรือนะครับเรียกว่า exception risk นะครับโอเคนะฮะรายละเอียดสำรวจสินค้านะครับก็จะมีเครื่องหมายนะครับเขียนค่าความเสียหายนะครับข้อนี้ติดต่อขอรับนะครับหา DMC ให้เจอนะ DMC ให้เจอนะฮะขอรับสินค้าเนี่ยเป็นตัวเขาบอกว่านะคลังสินค้าใช่ไหมฮะเป็นผู้คลังสินค้าให้หาคำว่า DMC ให้เจอนะครับแล้วก็กรณีเสียหายต่อทางตัวแทนนะครับออกตัวแทนเรือนะครับคือสายการบินเนี่ยออกเอกสารมาให้นะครับผู้ประกันจะต้องนำหนังสือนั้นนะครับเพื่อรักษาสิทธิ์ในการเรียกร้องนะครับอายุความนะฮะในเรือก็จะมีอายุความอยู่ทั้งหมด2ปีเหมือนกันนะฮะโอเคไหมครับแต่ถ้าฟ้องในส่วนของคนที่รับขนส่งอ่ะ1ปีแต่ถ้าฟ้องบริษัทน่ะฟ้องได้มันไม่เกิน2ปีนะครับแล้วก็เวลาที่จะฟ้องก็จะไปฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ใช้พระราชบัญญัติในการขนส่งนะครับเป็นหลักหรือเป็นกฎหมายสากลคือกฎหมายขนส่งสินค้าทางทะเลนะครับโอเคเนาะสรุปเมื่อกี้ถ้าจะฟ้องในส่วนของผู้ประกันฟ้องในส่วนของคนที่ขนส่งนะครับให้ฟ้องในภายในกี่ปีครับอายุความกี่ปีครับบริษัทขนส่ง1 ปีค่ะ1ปีนะโอเค1ปีนะครับแต่ถ้าฟ้องบริษัทประกันนะครับฟ้องในค่าใช้บริษัทประกันได้กี่ปีครับ2 ปีค่ะโอเคนะครับประมาณนั้นเนาะนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเรามาต่อในเรื่องของตัว X Excess แล้วก็ Service Charge นะครับ
พาร์ทที่2เนาะก็จะจบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นในส่วนของพระราชบัญญัติให้นะฮะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวประมาณ2ทุ่มเดี๋ยวเราจะมีในส่วนของตัวซูมอทีมเนาะนะครับโอเคนะครับมีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยนะครับน้องเอกพี่ดารบกวนถามนิดนึงค่ะใช่ครับคือถ้าเป็นสมาชิกที่ใหม่ๆเลยอ่ะมาฟังเดี๋ยวเขาจะงงเราพอจะมีไกด์เอกสารให้น้องเขาเอาไปประกอบการเรียนในห้องไหมคะได้ครับได้เดี๋ยวส่งให้นะครับเดี๋ยวใช้พอดีวิ่งไม่ได้ทำ PDF เลยเราส่งล่วงหน้าก่อน1วันอย่างนี้ดีไหมก่อนที่จะเข้าห้องเรียนอย่างนี้ไหมคะให้เตรียมเพื่อจะปริ้นออกมาได้ครับได้ครับได้เดี๋ยวจะส่งเป็นพรุ่งนี้เช้าเนาะนะครับจะส่งเป็นตัวนี้กับตัวพระราชบัญญัติให้นะครับโอเคค่ะทุกคนจะได้ดูไปพร้อมกันไม่งั้นคนใหม่มานี้งงขนาดพี่ดาเป็นคนเก่าก็ต้องมาลื้อเนาะโอเคขอบคุณมากค่ะน้องเอกครับผมค่ะก็เป็นพรุ่งนี้เรามาเรียนกันต่อเวลาเดิมนะคะ6:30ถึงหนุ่มพุ่งพุ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอคืนห้องให้กับออทีมก่อนนะคะขอบคุณทุกคนค่ะเอ๊ะแล้วสามารถฟังย้อนหลังได้ไหมคะเดี๋ยวน้องเอกทำเป็น YouTube ย้อนหลังให้เนาะเป็นตัวนี้เขาเหมือนเรคคอร์ดไปในนั่นเลยฮะไปเรคคอร์ดไว้ในคลาวด์ครับใช่ครับค่ะไม่แน่ใจว่าจะต้องเอาจากใครนะครับเอกสารส่งที่ห้องไหนคะเดี๋ยวต่อกับผู้นำนะคะที่ส่งลิงก์ให้นะคะเดี๋ยวพี่ดาทำลิงก์ส่งไปให้นะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสนุกมากเลยค่ะสวัสดีค่ะYou can't trick me anymore.